ดีไม่ตายนะคะจะเห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งเขานอนอยู่ตรงริมจะว่าริมฟุตบาทก็ไม่ใช่แต่ลักษณะก็คือไม่ได้อยู่ในตัวอาคารนะนอนอยู่นอกประตูตึกแถวแล้วปรากฏว่ารถพุ่งมาโดนหรือเปล่าเอาคุณผู้ชมดูคลิปนะคะจับตาดูดีๆนอนอยู่ค่ะนอนอยู่ตรงริมทางลุกขึ้นมาทันแล้วรถพุ่งใส่เลยโอ้ยกำลังนอนฝันหวานเลยนะพองกหัวมาทีนึงแล้วก็ดีดตัวเองเทคตัว2ทีหลบได้ภาษาบ้านพี่เนี่ยอีหยังวะเนี่ยโอ้โหรอดตายวุดวิดอะคือถ้าชักขากลับไม่ทันก็มีเหยียบขาค่ะเนี่ยต้องชื่นชมปฏิกิริยานะฮะบางคนที่ตื่นมายังงูเงียอยู่เลยนี่ลุกฟับเลยนะฮะมันออโต้เลยค่ะเพราะถ้าไม่ลุกเนี่ยเละค่ะอันนี้หลายคนบอกว่าคลิปนี้ตั้งชื่อราชรถมาเกยโอ้โหราชรถมาเดี๋ยวนะไอ้คำว่าราชรถเนี่ยหยกขอนิดนึงนะคือหยกก็แปลกใจอยู่นานมากแล้วพี่แป๊ะเป็นคะราชรถมาเกยสำนวนไทยก็คือได้ลาบยศสรรเสริญมาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนราชรถมาเกยนั่นคือสำนวนแต่ราชรถจริงๆเนี่ยเขาเอาไว้เคลื่อนพระโกศลพระบรมโกศลไม่ใช่เหรอคะก็ประมาณนั้นแต่ราชรถมาเกยคือใช้ในราชพิธีแล้วกันอาจจะใช้ในราชพิธีหลายๆอย่างได้แต่งานเนี้ยรถเกือบเกยอะค่ะรถธรรมดารถตู้เนี่ยเกือบเกยเข้าไปบนตัวแล้วล่ะนี่ถ้าไม่ลุกก็เละนะครับครับ